ิดอะไรขึ้นที่ช่องแคบฮอร์มุสและเกิดอะไรขึ้นระหว่างความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านวันนี้ผมอยู่กับคุณกนกทภาเพิ่มบุญพาจากตัวข่าวต่างประเทศกรุงเทพธุรกิจทีวีสถานการณ์ที่ช่องแคบฮอร์มุสจริงๆไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยใช่ไหมฮะมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นก็คือตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเนี่ยมันค่อนข้างตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากที่อิหร่านสหรัฐแล้วก็อิสราเอลเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากันมาพักหนึ่งแล้วด้วยเรื่องการเมืองนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือสหรัฐกับอิหร่านโดยเฉพาะโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยอิหร่านก็ออกมาประกาศซึ่งคำประกาศเนี่ยมันเท่ากับว่ากระตุ้นให้อเมริกาเนี่ยให้ความสนใจอิหร่านมากขึ้นแล้วก็มีความระแวงมากขึ้นคำประกาศที่ว่านี่คือประธานาธิบดีของอิหร่านใช่ก็คือบอกว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ตรงนั้นไม่พอนะประธานาธิบดีอิหร่านเป็นคนที่นำแท่งปฏิกรณ์เนี่ยเข้าไปในเตาปฏิกรณ์ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นคนกดปุ่มทดลองด้วยตัวเองทำให้สองชาติระหว่างอิหร่านอิสราเอลเนี่ยเริ่มที่จะหวาดระแวงกันยิ่งมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันสหรัฐเองไม่ต้องพูดถึงสหรัฐนะคะก็คือสหรัฐเองเนี่ยก็คือจับตามองทุกฝีก้าวอยู่แล้วจับตามองพัฒนาการในเรื่องนี้ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องและยิ่งถ้าเกิดว่าอิหร่านเนี่ยขยับอะไรเนี่ยสหรัฐต้องรู้นะคะก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าความตึงเครียดทางการเมืองในสองประเทศนี้หรือว่าสามประเทศซึ่งเอาอิสราเอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันเพิ่มมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกันใช่ไม่เกี่ยวแต่ว่าบังเอิญมันเกิดเหตุการณ์ที่อินเดียจอร์เจียและกรุงเทพมหานครเพียงระยะเวลาห่างกัน24ชั่วโมงเกิดระเบิดที่สถานทูตของอิสราเอลที่อินเดียและจอร์เจียและที่ประเทศไทยเราไม่ทราบเป้าหมายว่าที่ไหนแต่เราทราบว่าคนที่ลงมือนั้นคืออิหร่านอิหร่านที่ลงมือกระทำการครั้งนี้เนี่ยโชคดีนะครับที่คนร้ายโดนสะเก็ดระเบิดขาขาดและอีกคนหนึ่งโดนควบคุมตัวได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยมาเลเซียจับกุมได้ที่ที่สนามบินสนามบินมาเลเซียทางการกัวลัมเปอร์ก็บอกว่ายังไงฮะบอกว่านายคนนี้คนที่ถูกจับกุมได้เนี่ยกำลังจะหนีไปที่อิหร่านนะคะก็คือหนีกลับไปอิหร่านนั่นก็หมายความว่าเป็นการยืนยันว่าผู้ก่อการที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคืออิหร่านอย่างนั้นหรือเป็นคำถามนะคะต้องเป็นคำถามไปก่อนเพราะว่าณตอนนี้เราคุยกันเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับว่าต้องมีความเป็นกลางด้วยถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าไทยเราเนี่ยเป็นจุดที่เกิดเหตุความจริงแล้วเราก็กำลังรอว่าที่มาเลเซียเนี่ยจะส่งตัวผู้ต้องหารายนี้กลับมาให้ประเทศไทยเพื่อดำเนินการสอบสวนในขณะเดียวกันวันนี้ทูตคริสตี้เคนนี่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยเดินทางเข้าพบกับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งถึงแม้ว่าทางโฆษกของสถานทูตสหรัฐอเมริกาบอกว่าการเข้าพบหน่วยงานทางด้านความมั่นคงของสถานเนี่ยเจอกันประจำอยู่แล้วแต่บังเอิญในสถานการณ์อย่างนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติแน่ๆใช่ถูกไหมก็น่าจะมีการสอบถามกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพลเมืองตัวเองแน่นอนครับอเมริกาเป็นชาติแรกด้วยที่เตือนใช่ไหมฮะว่าให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยของพลเมืองใช่แล้วก็อีกในหนึ่งก็คือว่าในสถานการณ์ที่ณปัจจุบันในเวทีโลกเนี่ยอิหร่านกับสหรัฐกำลังปีนเกลียวกันอยู่ในเรื่องของนิวเคลียร์แล้วก็มีการคว่ำบาตรปีนเกลียวถึงขั้นคว่ำบาตรแล้วสหรัฐเองก็ไปล็อบบี้ยุโรปให้คว่ำบาตรอิหร่านได้แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือเป็นความเคลื่อนไหวที่เราไม่ควรจะมองข้ามอะค่ะคุณกนกทภากำลังจะบอกว่าที่สหรัฐอเมริกาออกมาเทคแอคชั่นขนาดนี้เนี่ยหมายถึงว่านอกจากเขาจะป้องกันพลเมืองเขาแล้วเนี่ยเขายังประกาศว่าครั้งนี้เป็นฝีมือของอิหร่านใช่เพราะยังไงก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นอย่างนี้ สหรัฐเนี่ยต้องเข้าข้างอิสราเอลอยู่แล้วถูกไหมฮะนะคะตามโดยสภาพที่เราใครๆก็รู้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าตัวเราเองเนี่ยตัวไทยซึ่งเป็นมิตรเป็นมิตรกับสหรัฐมากเนี่ยเราก็จะบอกว่าไทยเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลวันนี้ตอบกระทู้ที่สภาค่ะบอกว่าเราเป็นมิตรกับทุกประเทศทำอย่างนั้นได้ไหมเราเป็นมิตรกับทุกประเทศได้ในทางปฏิบัติมันคงจะไม่ได้ง่ายนะคะแต่ว่าในทางหลักการเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเป็นมิตรกับทุกประเทศเลยแล้วเราเป็นเป้าหมายในการที่ถูกใช้เป็นสถานที่โจมตีเหตุการณ์รุนแรงหลายๆครั้งเนี่ย
เราก็จะเสียหายแน่นอนการเป็นมิตรกับทุกประเทศหมายถึงเราเปิดกว้างสำหรับการเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพราะเรานั้นพึ่งพารายได้ส่วนหนึ่งก็คือการเปิดกว้างคือเรื่องของการท่องเที่ยวธุรกิจการท่องเที่ยวตอนนี้เรากล้าบอกได้เลยว่าการท่องเที่ยวของเราท่าทางจะซบเซายาวหลังจากที่เจอน้ำท่วมเจอเหตุการณ์มหาอุทกภัยแล้วมาเจอระเบิดกลางกรุงเทพอยู่ในขณะนี้ในช่วงเวลาที่ใกล้จะไฮซีซันตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานระดับหน่วยงานด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์พยายามจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องก่อการร้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลซึ่งเราเองเนี่ยถ้าจะมองภาพอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะฝืนความรู้สึกนิดนึงเพราะว่าเวลา24ชั่วโมงที่มันเกิดขึ้นที่อินเดียจอร์เจียแล้วมาที่กรุงเทพมันน่าจะเกี่ยวโยงกันเกี่ยวโยงกันแต่ว่าการที่เราจะว่าเราเป็นมิตรกับทุกประเทศหมายถึงว่าเราก็จะต้องป้องกันคนเหล่านี้คนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะเข้ามาก่อเหตุในบ้านเราก็ดูจากการที่ประเทศต่างๆ14ประเทศเตือนเรื่องพลเมืองของเขามันจะมีผลยังไงการเตือนอย่างนี้ก็แน่นอนค่ะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละคนที่จะท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวยุโรปหรือว่าชาวอเมริกาก็ตามเนี่ยถ้ามาเที่ยวบ้านเราเขาก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาเที่ยวบ้านเราเพราะมันค่าใช้จ่ายถูกแต่ว่ากลายเป็นว่าความปลอดภัยมันไม่ใช่ไม่มีแล้วต่อไปนี้เดินไปตรงถนนไหนซอกไหนก็ต้องระวังระเบิดเนี่ยค่ะมันก็คือความเชื่อมั่นไม่มีอันนี้ยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่ได้เกิดแค่นี้เพราะเรายังไม่ทราบว่ามันจะมีการลอบวางระเบิดอีกหรือเปล่าถูกไหมคะเพราะว่าทางการเราเองก็ไม่สามารถที่จะยืนยันให้ความมั่นใจกับประชาชนในประเทศได้เลยว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าเราเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับทุกประเทศเรากำลังจะบอกว่าเราจะยืนอยู่ด้วยความเป็นกลางแต่การยืนอยู่ด้วยความเป็นกลางของเราเราต้องมีจุดยืนของเราและแน่นอนจุดยืนของเรานั้นจะต้องเป็นจุดยืนที่ไม่ทำให้ประเทศที่เป็นมิตรประเทศนั้นมองว่าเราเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะถูกลากเข้าไปสู่ประเทศที่เป็นคู่ความขัดแย้งได้ด้วยง่ายครับ